แดงเชียงใหม่ตื่นเต้นรอรับทักษิณปิ๊กบ้านหนุนช่วยนายกรัฐมนตรีร้านข้าวซอยจัดเมนูเด็ดแดงเชียงใหม่ตื่นเต้นรอรับทักษิณปิ๊กบ้านเผยความในใจเชื่อวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรียังมีประโยชน์แก่ประเทศเจ้าของร้านข้าวซอยเสมอใจจัดเมนูเด็ดไว้รอวันที่13มีนาคม2567จากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับบ้านเกิดเป็นการส่วนตัวที่จอเชียงใหม่ระหว่างวันที่14ถึง16มีนาคมนี้ช่วงระหว่างการได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นการเดินทางกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีนั้นกลุ่มคนที่รักอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกลุ่มอดีตคนเสื้อแดงจำนวนมากต่างยืนยันจะรอต้อนรับตามจุดต่างๆที่อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปในมหาวันกวังอดีตแกนนำกลุ่มคนรักทักษิณจังหวัดเชียงใหม่และอดีตดีเจวิทยุคนเสื้อแดงนกเสรีเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับบนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียอมรับว่าดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมายังบ้านเกิดในอดีตตนเคยรวมกลุ่มใช้ชื่อว่ากลุ่มคนรักทักษิณแห่งประเทศไทยเราเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องขอย้อนไปในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศเราเดินไปสู่จุดที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติความเจริญเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมาก่อนแต่อยู่ดีๆผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ขนาดนี้คนเลือกเกินครึ่งประเทศก็ถูกรัฐประหารถูกรังแกจากกลุ่มคนที่ใช้กำลังเรารู้สึกไม่แฟร์เจ็บปวดและไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยผมดีใจท่านเปรียบเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้เพราะคนเก่าๆมีไหวพริบแบบนี้อายุ75ดูวิสัยทัศน์ของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเรื่องกองทุนประกันสังคมถ้าไม่มีนโยบาย2อย่างนี้ชาวบ้านตาดำๆก็คงหมดไร่หมดนาจากการหาเงินรักษาพยาบาลแน่นอนสิ่งเหล่านี้คือความสง่างามของนายทักษิณที่ทำมาในอดีตและประชาชนก็ไว้วางใจให้ท่านเข้าไปบริหารประเทศในเวลานั้นนายมหาวันกล่าวว่าส่วนที่กระแสสังคมอยากให้นายทักษิณกลับมาเลี้ยงหลานเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกกระแสก็อยากให้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าการเป็นที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็นทางการมันสมองของนายทักษิณทุกคนต่างทราบดีว่านายทักษิณมีความรู้ความสามารถเชื่อว่าท่านมีความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตและนำมาช่วยพัฒนาประเทศชาติได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนี้ตนจะไปรอต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีที่กลับมาเชียงใหม่อย่างแน่นอนแม้จะไม่ได้สังกัดพรรคไหนก็ตามตนเตรียมบางสิ่งบางอย่างไปมอบให้เพื่อให้รู้ว่ายังรักและศรัทธาท่านอยู่แค่ไปยืนเรียกและทักทายกันก็ยังดีด้านนายการปัญญาอายุ49ปีผู้จัดการร้านข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้ามเปิดเผยว่าดีใจมากที่นายทักษิณจะกลับมาใช้บริการและรับประทานข้าวซอยที่ร้านอีกครั้งหลังจากครั้งล่าสุดเมื่อกว่า17ปีที่แล้วเบื้องต้นทีมงานของอดีตนายกรัฐมนตรีได้ติดต่อทางร้านแล้วเพื่อขอจองโต๊ะสำหรับลูกค้าพิเศษ40คนมารับประทานอาหารในช่วงเที่ยงวันที่15มีนาคมโดยทางร้านไม่ได้ปิดร้านเพื่อรับเฉพาะคณะของนายทักษิณแต่อย่างใดและยังคงเปิดให้ลูกค้าทั่วไปเข้าใช้บริการได้ตามปกติเพียงแต่มีการจัดที่นั่งไว้ให้เป็นสัดส่วนเท่านั้นส่วนรายการอาหารที่ต้องเสิร์ฟนั้น
เบื้องต้นคณะของอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่มีการสั่งไว้ล่วงหน้าแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะทางร้านปรุงอาหารพร้อมเสิร์ฟในเวลาอันรวดเร็วอยู่แล้วจำได้ว่าเมนูโปรดที่อดีตนายกรัฐมนตรีสั่งทุกครั้งได้แก่ข้าวซอยเนื้อหมูสเต๊ะและไส้อั่วครั้งสุดท้ายที่อดีตนายกรัฐมนตรีมารับประทานตนได้ร่วมให้บริการอยู่ด้วยรู้สึกชื่นชมประทับใจในความเป็นคนเรียบง่ายและเป็นการเองจึงดีใจที่จะได้ให้บริการอีกครั้งบาสปอปอต้านไม่ไหวพลิกพ่ายคู่ผสมมาเลย์ร่วงรอบแรกแบออลอิงแลนด์การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ HSBC BWF World Tour Super 1000รายการ Yonex All England Open Badminton Championship 2024ที่สนามยูทิลิตาอารีนาเบอร์มิงแฮมเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษชิงเงินรางวัลรวม 1,300,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 46,240,000 บาทโดยเมื่อวันที่13มีนาคมยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกลงสนามพบกับเฉินตังเจียและโตอีเหวยคู่มือ9จากมาเลเซียเกมแรกในช่วงต้นทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีก่อนช่วงกลางเกมคู่หูชาวไทยจะช็อตไปดื้อๆทำให้คู่ผสมมาเลเซียได้เกมแรกไปก่อน 21-14 ในเกมที่2บาสปอป้อแก้เกมมาได้ดีและโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำแต้มนำห่างออกไปก่อนจะปิดเกมนี้ไปได้ 21-12 ต้องเล่นเกม3เพื่อตัดสินหาผู้ชนะปรากฏว่าในเกมที่3คู่หูชาวไทยพยายามสู้กับคู่ต่อสู้ชาวมาเลเซียอย่างเต็มที่แต่คู่แข่งมีลูกเล่นที่หลากหลายและผิดพลาดน้อยกว่าทำให้เอาชนะไป 21-15 สรุปผลการแข่งขันเดชาพลและทรัพย์สิรีแท้ให้กับเฉินตังเจียและโตอีเวย 1-2 เกม 14-21 21-12 และ 15-21 บาสปอป้อยุติเส้นทางใน All England ไว้เพียงแค่รอบแรกอาเซนอลแม่นโทษชนะปอร์โตบาร์เซโลนาฉลุยรอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาเซนอลต้องลากยาวไปถึงจุดโทษก่อนยิงแม่นยำกว่าหักด่านปอร์โตสำเร็จส่วนบาร์เซโลนาปราบนาโปลีผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันที่12มีนาคมปืนใหญ่อาเซนอลจากอังกฤษเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของปอร์โตจากโปรตุเกสเกมแรกปอร์โตชนะมาก่อน 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านส่งไคฮาแวสบูคาโยซาก้ามาตินโอเดกาดลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยเอวานิลสันเปปอากิโนกาเลโนนาที13บูคาโยซาก้ากระชากบอลลุยขึ้นมาทางขวาจนตัดเข้าไปในพื้นที่เขตโทษแล้วสับไกยิงดิโอโกคอสตารับหลุดจากมือก่อนตามไปปัดไม่ให้ออกเส้นหลังอาเซนอลจึงยังไม่ได้ประตูนาที22โอกาสเป็นของฝั่งปอร์โตบ้างชาวมาริโอกระชากหนีคู่แข่งมาทางขวาแล้วตบเข้าเขตโทษไปถึงเอวานิลสันรับได้แล้วสับไกยิงดาบิดรายาต้องพุ่งปัดทิ้งไปนาที41เลอันโดตรอสซาดได้บอลทางกราบซ้ายแล้วจ่ายให้มาตินโอเดกาดดึงหลบคู่แข่งก่อนไหลทะลุแนวรับเข้าเขตโทษให้ตรอสซาดโฉบมารับแล้วยิงเสียบเสา2อาเซนอลขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที67เปพยายามบังบอลจากไคฮาแวสแล้วเปถูกดึงทำให้ตัดสินใจเตะบอลให้พ้นตัวแต่ลูกไม่ไปไหนไกลเข้าทางมาตินโอเดกาดยิงเข้าไป
ถึงกระนั้นผู้ตัดสินก็เป่าว่าฮาเวสฟาวก่อนแล้วอาร์เซนอลจึงไม่ได้ประตูเพิ่มนาที70ออโต้มีโอกาสได้ประตูเช่นกันฟรานซิสโกคอนไซซาได้บอลตั้งแต่บริเวณครึ่งสนามแล้วพาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวกะโหลกหน้าเขตโทษแล้วสับไกยิงดาบิดราญาต้องล้มตัวปัดทิ้งไปนาที83อาร์เซนอลเกือบได้เฮบูคาโยซาก้าปะทะแย่งบอลกับกองหลังแล้วลูกกลิ้งมาเป็นโอกาสให้กาเบรียลเชซุสโถบมายิงดิโอโกคอสตายังไวปราดออกมาบล็อกทันวูดวิดหมดเวลา90นาทีอาร์เซนอลชนะ 1-0 ผลรวมยังเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีช่วงต่อเวลาไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้อยู่ดีหมดเวลา120นาทีอาร์เซนอลชนะ 1-0 และสกอร์รวมเสมอกัน 1-1 เช่นเดิมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าอาร์เซนอลยิงเข้าทั้ง4คนส่วนฝั่งปอร์โต้พลาดที่เวนเดลชนเสาและกาเลโนติดเซฟทำให้อาร์เซนอลชนะไป 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนอีกคู่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจากสเปนเปิดสนามเอสตาดีโอลิมปิกยุยกอมปานีรับการมาเยือนของอัตซูรานาโปลีจากอิตาลีแมตช์แรกจบด้วยผลเสมอ 1-1 หนนี้เป็นบาร์เซโลนาที่ทำได้ดีกว่าก่อนเป็นฝ่ายชนะ 3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากเฟมินโลเปสนาที15ชาวคันเซโลนาที17โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นาที83ส่วนทีมยืนได้จากอามีรามานี่นาที30เจ้าบุญทุ่มจึงชนะผลรวม 4-2